ัสดีนะครับทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสลามอะลัยกุมกูดมอร์นิ่งและเวลคัมทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 88หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีล5ภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกด Subscribe กดติดตามช่อง YouTube และกดกระดิ่งท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านใดสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทำการมงคลต่างๆเลิกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเลขที่มาพร้อมกับสายฝนนะสวัสดีนะครับนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายวันหันษามหาสนุกนะได้เวลาสนุกแล้วไปประจำในวันพุธที่23พฤศจิกายน2565ขึ้น1ค่ำเดือน1ปีขานนะวันนี้ห้ามทำการมงคลใดๆนะครับไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆเนี่ยห้ามทำการมงคลในวันนี้เพราะว่าเป็นกระทิงวันนะกระทิงวันถือว่าเป็นวันแรงนะให้เลิกไม่ได้นะแต่ว่าสามารถจะทำบุญสวดมนต์ไหว้พระถือว่าเป็นมงคลในทุกสถานนะเพราะฉะนั้นทำดีคิดดีเข้าไว้นะครับและในวันนี้เนี่ยนะก็เข้าสู่เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งแล้วเนี่ยนะจะเข้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเงินทองเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเนี่ยจะดีไม่ดีจะสะพัดจะร่ำรวยมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเอ๊ะสโลแกนรัฐบาลนะทีบางทีคุณไปดูในคลิปก่อนคลิปปีใหม่ของราศีมีนน่ะที่อาจารย์พูดอ่ะมั่นคงมั่งคั่งแล้วมีเอ๊ะด้วยนั่นเล่นมุกนะเล่นมุกนะอยู่บอกเอ๊ะทำมาเอ๊ะทำไมก็พูดไปเหมือนของใครใช่ไหมประมาณนี้นะโอเคนะแหมแล้วฝนก็ตกเลยฝนตกเพราะตกมันพลากาอากาศมันอบอ้าวนะทำไมฝนถึงตกเพราะกบมันร้องทำไมกบมันถึงร้องเพราะฝนมันไม่ตกทำไมฝนมันไม่ตกเพราะกบมันไม่ได้ร้องทำไมกบไม่ได้ร้องก็ฝนมันตก อันนี้งงเลยทีนี้ไปไม่เป็นแล้วนะอันนี้ก็จะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันนะสำหรับผู้ที่ฝันในขึ้นหนึ่งค่ำตามธรรมดาความฝันถือฝันดีเสมอกล่าวคือถ้าฝันดีก็จะได้ผลดีตามฝันฝันร้ายก็จะบรรเทาเบาบางไม่ร้ายเท่ากับวันที่ฝันในวันอื่นนะเพราะฉะนั้นก็ฝันให้ดีเข้าไว้นะในดวงชะตาเนี่ยนะครับโอเคอันนี้ต่อมาเลยนะถ้าท่านใดสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับคือมีหลายคนเนี่ยติดต่อมาอาจารย์บอกทักไลน์มาอาจารย์แล้วอาจารย์ไม่ตอบสักทีนึงนะตั้งเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เป็นเดือนก็มีนะคือบางคนมีพูดเป็น100คนนะหลายคนเนี่ยเขาแอดไลน์ไปไลน์เก่าไม่ใช่ไลน์แอดใช่ไลน์แอดเก่าอ่ะคุยนานมากที่มันเป็นแอด PV อะไรเนี่ยแหละจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวค่อยประกาศอีกทีนึงคือไลน์แอดเก่าอาจารย์ก็เข้าไม่ได้เพราะมันยังไงไม่รู้ขนาดเจ้าของยังเข้าไม่ได้เลยก็ต้องมาเปิดไลน์แอดใหม่นะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปไลน์เก่าเนี่ยที่อาจารย์อุ้ยหลายคนก็พูดไปเป็นร้อยนะให้คุณมาไลน์ใหม่ที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้เนี่ยโพสต์ไว้ทุกวันทุกคลิปนะให้มาไลน์ปัจจุบันนะที่มีอยู่บางคนก็ยังไม่รู้นั่นก็มีเยอะนะเดี๋ยวจะต้องประกาศอีกทีนึงว่าไลน์นี้เข้าไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้ต้องมาใช้ไลน์นี้แทน นะอัปเดตโอเคนะครับเอาหายไปไหนวะเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรซิมหนึ่งเลี้ยงเหลาเอี๊ยบอ๋อหอนะอันนี้ในดวงชะตาเนี่ยก็จะมาถึงเสียงเซียมซีประจำวันกันอย่างรวดเร็วเลยนะครับนายเดี๋ยวจะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จนะ
ตกสาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมหวังในช่วงการณบัดนี้เทอญสาธุรวยรวยนะรีบรวยนะได้เซียมซีใบที่แปะสี่สี่นะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้นี่นะอาจจะยังไม่ค่อยดีนะครับสิ่งที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยนะกำลังจะผ่านพ้นไปสิ่งที่ดีๆกำลังจะมาถึงนะดังนั้นในดวงชะตาคุณเนี่ยไม่ควรก้าวอย่างรีบร้อนจนเกินไปนะครับรอให้มั่นคงเสียก่อนจึงค่อยก้าวย่างถึงจะดีนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้นะครับจะประสบความสำเร็จดั่งใจหวังนะแต่คุณไม่ควรใจร้อนวุ่นวามนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยๆบ่งเพาะไปนะให้เวลาเป็นไปตามกาลเวลาดีที่สุดนะอย่าไปรีบร้อนนะถ้ารีบมันไม่ดีนะเพราะเห็นมาเยอะแล้วคนที่รักกันเร็วสุดท้ายก็เลิกกันเร็วมันแปลกไหมคนนี้อุ้ยกว่าจะรักกันนะหลายปีปีสิบปีโอ้ยยังอยู่ทุกวันนี้นะดวงชะตาบางคนเนี่ยครองรักกันมาในร่วม20-30 ปีนะนานมากนะสุดท้ายก็เลิกกันเป็นเพราะอะไรมือที่สามนะอันนี้ต่อมาพูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้นะครับต้องค่อยคิดค่อยทำอย่าใจร้อนวุ่นวามนะท่านจะมีผลกำไรที่งามนะครับพูดถึงการงานการสมัครงานเนี่ยคุณต้องอดทนรอคอยอีกสักระยะหนึ่งคุณจะได้งานทำตามที่คุณต้องการนะครับนะเห็นไหมการประชุมเอเปกนะคือการประชุมเอเปกปีนี้มันแตกต่างกันมากเลยในเรื่องของความรู้สึกนะเอเปกสมัยก่อนนู้นสมัยก่อนนะดีนะคือคนไทยทุกคนจะรู้เลยรู้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าจะมีเอเปกข่าวก็จะลงเสนอนู่นนี่นั่นใช่ไหมตลอดประมาณ3 เดือนนะ2-3 เดือนเนี่ยเขาก็รู้ว่าจะได้เตรียมความพร้อมด้วยนะแต่นี่อะไรมาเนี่ยใช่ไหมข่าวเพิ่งมาประมาณเดือนทำนู่นทำนี่แล้วข่าวลงน้อยมากไม่รู้ว่าจะมีขั้นตอนพิธีการอย่างไรรายละเอียดอย่างไรทำอะไรกันบ้างนี่ไม่รู้เลยนะแล้วนี่ก็มีม็อบมานั่นนู่นนี่อีกไปดูในข่าวโอ้โหมีพระมาร่วมกับเขาด้วยพระมาตีกับตำรวจด้วยคือม็อบเนี่ยนะเอาพระออกไปทีนึงใครอยู่แถวนั้นถ้าเห็นพระเนี่ยเชิญพระออกมาหน่อยออกมาว่าไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวจัดการเองต้องมันเสียภาพมันเสียภาพโพสต์แหมเคยเห็นไหมเนี่ยพระพุทธเจ้าไปลบตีฆ่าฟันกับใครไม่มีนะแบบนี้มันไม่ไหวแล้วนะสึกไปเถอะทนไม่ไหวนะอันนี้มาพูดถึงในเรื่องของคะแนนสอบของคุณก็ถือว่าดีขึ้นมาพูดถึงในเรื่องของทุกสุขดวงสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้อาจต้องใช้เวลาในการรักษานะครับที่จะหายไปปกติได้โรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะลำไส้แล้วก็ปวดระบบประสาทนะต้องระวังไว้นิดนึงนะคนเป็นโรคประสาทเยอะมากเลยนะดูดวงเยอะนะปัญหาคนนู้นคนนี้มันจะโรคประสาทเมื่อไหร่นะแหมเป็นเลี้ยงเหล่าเอี้ยปอหอนะคือต้องเขาเรียกว่าใช้ธรรมะข่มใจปล่อยวางพอเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาใช้ใส่ใจแล้วไปหานู่นนี่นั่นกินชิวๆไปหลั่นล้านะโอเคเดี๋ยวลืมอะไรไว้ป่ะเนี่ยน่าจะลืมสงสัยมานุ่งผ้ากันก่อนแหมมายันครึ่งทางถึงเหม่งจ่ายแล้วเสื้อผ้ายังไม่ได้ใส่เลยนะเพราะนุ่งผ้าชุดใหม่ประจำในวันพุธมีสุขมากสาหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธจะเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิวิตสิริสวัสดีนะในดวงชะตาแล้วมีฟ้าคำลนเนี่ยหรือเทพเจ้าใส่ฟ้าทอนะทอเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงได้อันนี้นะต่อมาถึงช่วงปรากฏการผ่าดาวดูดีๆนะเพราะฉะนั้นในดวงชะตาประจำในวันนี้เนี่ยสีที่ควรเว้นให้เว้นสีชมพูนะชมพูไม่ดี
นะครับสีที่ดีประจำวันก็จะมีเขียวฟ้าสีดำสีส้มเป็นต้นนะครับแล้วก็สีที่ดีสุดเลยก็คือสีดำสีทองสำริดสีโกโก้นะครับนะแล้วก็เหลืองก็ได้ฟ้าก็ได้นะครับทิศที่ดีก็จะมีทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเป็นทิศที่ดีประจำแนวนี้นะยันชะตาชีวิตของคนที่ไม่ดีเนี่ยคนเกิดในวันอังคารคนเกิดในวันอังคารให้ระวังในเรื่องของโทสะอารมณ์การใช้อารมณ์จะเกิดความเสียหายไม่เป็นผลดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นคนนิ่งๆมีสติเข้าให้ดีที่สุดนะแล้วก็ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเครื่องจักรเครื่องยนต์คนดีสุดคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนถือว่าคุณจะมีโชคลาภที่ดีในเรื่องของอบายมุขต่างๆผลประโยชน์นู่นนี่นั่นโอ้โหพูดถึงในเรื่องของแหมพวกเว็บไซต์อะไรนะการพนันเนี่ยโอ้โหคืออาจารย์เคยคุยนะกับคนที่เขามาดูดวงเนี่ยนะแล้วไม่บอกว่าใครแล้วก็ทำเว็บพวกเนี้ยนะต่างประเทศใช่ไหมโอ้โหเอ๊ะโดนจับกันนู่นนี่นั่นไม่กลัวแล้วผิดกฎหมายทั้งที่รู้อยู่ใช่ไหมเขาบอกเงินมันดีเนี่ยคือความโลภของคนไงคุณคิดดูนะเว็บไซต์การพนันนู่นนี่นั่นเนี่ยหูเงินสะพัดเนี่ยเป็นพันพันล้านเลยต้องบอกเนี้ยพันพันล้านนะเผลอๆเนี่ยบางที่เนี่ยอาจจะหมื่นล้านนะไอ้เงินตรงนี้มันไปไหนเนี่ยมันก็ออกจากประเทศเราไปใช่ไหมคือมันไม่ได้มาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องคิดก็ลองคิดดูนะว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เงินพวกเนี้ยหมุนเวียนในประเทศให้ดีที่สุดนะจะไปแก้กฎหมายอะไรให้การพนันอะไรมันถูกต้องหรือเสียภาษีอะไรก็ว่าไปใช่ไหมแต่นี่มันแล้วแต่นะเมืองไทยเป็นเมืองพุทธนะแต่ว่าเงินมันมหาศาลเหลือเกินคือความโลภของคนน่ะคิดดูสิไม่มีจะกินนู่นนี่นั่นลำบากเงินยังไปซื้อยาบ้าทั้งที่รู้ว่ายาบ้ามันไม่ดีถูกไหมอ่ะทำไมถึงไปซื้อยาบ้าได้อ๋อยาบ้ามันถูกเม็ด2 บาทแต่ลูกอมยังเม็ดละ5 บาทเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่างกันแต่เลือกได้นะอันนี้ ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันอาทิตย์ถือว่าคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยต้องใช้ความอดทนความเพียรความพยายามให้มากถึงจะประสบผลความสำเร็จนะครับต่อมาคนเกิดในวันจันทร์เนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีจากผู้ใหญ่คนเกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยจะมีเกณฑ์การเจรจาติดต่อสื่อสารในเรื่องของธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆเนี่ยนะครับก็จะถือว่าดีคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาธิเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกปวดไขข้อโรคเกาต์นะภูมิแพ้เนี่ยต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับนะต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีเนี่ยถือว่าคุณจะมีอำนาจวาสนาที่ดีนะครับมีคนให้ความเคารพยำเกรงคุณนะต่อมาคนเกิดวันศุกร์ก็จะมีเงินพิมพ์มีทองมีความมั่นคงที่ดีนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเศรษฐกิจปีหน้าหลังเมษายังไงก็ดีเข้าสู่ปีเถาะเถาะปีเถาะเถาะปีหน้าเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนจะมานะบางคนก็องค์นู้นองค์นี้องค์นั้นก็คือแล้วแต่ก็ดีทุกองค์นะแต่ว่าถ้าจะมาเนี่ยก็คือปีเถาะก็คือเป็นปีกระต่ายนะต้องรูปงามมีเสน่ห์หรือเป็นปีของผู้หญิงก็ได้เทพถึงเป็นผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นจีนพราหมณ์อะไรฮินดูพราหมณ์อะไรเนี่ยแหละคือเทพผู้หญิงก็จะมานะเพราะเป็นปีเถาะนะและในเรื่องของความสวยความงามความมีเสน่ห์อ่อนน้อมตบต้นปีหน้าเนี่ยใครสวยหล่อเนี่ยแหมจะเด่นจะดังมากเลยนะแต่พอปีขานปีนี้ดังไปแล้วแล้วเห็นคุณชูไหมอ๋อมันเสือนะใครคำรามบ่อบ่ออะไรเงี้ยนะแล้วพี่ศรีก็ดังไปเรียบร้อยแล้วนะของแต่ปีหน้าเนี่ยคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมีเสน่ห์มีสัมมาคารวะสวยหล่อดีอันเนี้ยดังอยู่แล้วแหละไม่ต้องห่วงหรอกนะต้องสวยหล่อเข้าไว้ดีสุดของจางหน้าตาดีทาแป้งโกกี้อยู่ขี้บวดอิ่มอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงดาวนะครับงั้นในดวงดาวประจำในวันนี้เนี่ยนะ23ดาวเกตติดพิษนาคอยู่ยังไม่ดีนะครับและดาวพุธก็ติดพิษสุนัขพุธติดพิษสุนัขเนี่ยนะช่วงเวลา8โมง
เป็นต้นไปต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับยาวเลยนะพิษสุนัขต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุถูกนินทาต่างๆถูกทําร้ายแล้วจันทร์ก็จะย้ายเนี่ยจันทร์ย้าย15:12ตําแหน่งเป็นนิดเป็นจันทร์รูเข้าสู่ราศีพิจิกเล็งชาวลัคนาราศีพฤษภมีโอกาสรับการติดต่อถึงสถานต่างๆมีลาภปากนะติดตามข่าวพยากรณ์นิดจันทร์มีโรคลิฟทรัพย์เสียหายมีอะไรการีอาปีชั่วนั่นเป็นคำพยากรณ์นะไม่ใช่แอบด่าเหน็บแนมใครนะไม่ใช่นะ ใครจะรับก็รับไปใช่ไหมมีคนสั่งหลังหวานะคือบางทีนะถ้าคนจะทําในเรื่องของการบ้านเป็นการบ้านการเมืองนะเป็นอะไรพวกนี้คือจะต้องไม่มีแผลต้องบริสุทธิ์ผุดผ่องแต่นักการเมืองตอนนี้โอ้โหไปดูเลยเย็บกี่เข็มแอนตาซินจ่ายเท่าไหร่ใช่ไหมแบบโอ้โหแต่ละคนเนี่ยเวอร์ไม่ใช่สั่งหนังหวานนะเวอร์หวะต้องบอกแบบนี้ไม่มีใครที่ไม่มีแผลนะเป็นงั้นไปแล้วก็ยังแบบว่ายังหน้าด้านอยู่เราไปได้นะแปลกนะอันนี้ต่อมาพูดถึง ราศีเริ่มต้นชาวลัคนาราศีเมษนะครับคือชาวราศีเมษดาวการงานของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับดาวประจําตัวของคุณไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายมีเรื่องเสียเงินเสียทองนะครับนู่นนี่นั่นนะส่วนด้านความรักเนี่ยก็พยายามอย่าไปใส่ใจอะไรมากมายไปลุยในเรื่องของงานให้ดีที่สุดดีกว่าต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในด้านของการงานของคุณเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะครับเพราะค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนให้ระวังอุบัติเหตุเพราะอังคารไม่ค่อยดีนะครับขับรถขับลายอย่าขับรถเร็วนะส่วนด้านการเงินการทองนี่ก็ถือว่ามีเกณฑ์การรายจ่ายแต่ก็จะรับกลับเข้ามาด้วยนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะเมถุนดาวประจําตัวก็อยู่พบอาริมีปัญหาอุปสรรคให้ระวังในเรื่องของเอกสารสัญญาและในเรื่องของความใจอ่อนเนี่ยอาจจะส่งผลไม่ค่อยดีนะครับส่วนในด้านของการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีกรกฎก็รกฎดาวประจำตัวธนูอยู่พบปุตตะมีเกณฑ์การแต่งตัวดูดีให้ทันสมัยนะครับระวังในเรื่องของสุขภาพไปด้วยนิดนึงส่วนด้านการเงินก็มีเกณฑ์การรายจ่ายอย่างต่อเนื่องนะครับคุณอาจจะเหนื่อยต้องใช้ความอดทนให้มากนะส่วนด้านความรักเนี่ยก็รู้สึกว่าถูกอัธยาศัยกันดีนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะและลาภและผลประโยชน์ของคุณเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยเป็นไปตามที่คุณหวังสักเท่าไหร่นะต่อมาชาวลัคนาราศี สิงห์ชาวราศีสิงห์เนี่ยถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวศุกร์วันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีนะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องระวังความเสียหายเรื่องงานด้วยไม่ควรใช้อารมณ์โทสะไม่ดีนะครับส่วนด้านการเงินเนี่ยก็จะมีเข้ามามีโอกาสที่ดีนะส่วนความรักของคุณก็จะมีโชคลาภนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีกันชาวราศีกันถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานเนี่ยมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารเจรจาเพื่อให้ระวังเรื่องของคำพูดนะที่จริงมันมีโอกาสที่ดีอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยพุธมันเล็งอังคารเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะพูดอะไรซึ่งตรงเกินไปไงคือฝ่ายตรงข้ามก็อาจจะแบบรับไม่ได้อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังคำพูดนิดนึงส่วนด้านของการเงินการทองในวันนี้ก็ถือว่ามั่นคงดีอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีตุลชาวราศีตุลเนี่ยถือว่าคุณจะได้เงินจากงานนู่นนี่นั่นจะเป็นการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีนะครับการเงินมีเกณฑ์การรายจ่ายถ้าถามมีให้จ่ายไม่มีอยู่แล้วทั้งรับทั้งจ่ายเนี่ยมั่นคงดีอยู่แล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย ชาวราศีพิจิกถือว่าชะตาชีวิตคุณในด้านของการงานเนี่ยอาจจะเหนื่อยนะครับต้องใช้ความอดทนนะในเรื่องของการเจรจาต่างๆก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดส่วนด้านการเงินการทองเนี่ยวันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่จะมีลุ้นนะในเรื่องของการเงินนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูเนี่ยนะชาวราศีธนูถือว่าชะตาชีวิตคุณเนี่ยนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะเพราะฉะนั้นการงานคุณอยู่เบื้องหลังถึงจะดีนะครับในด้านของการเงินก็จะได้เงินจากทางไกลต่างถิ่นต่างแดนนะชีวิตของคุณก็จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับนะครับต้องอดทนนะต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรเนี่ยชาวในด้านของการงานของคุณเนี่ยดาวศุกร์อยู่ราพะคุณจะมีโชคลาภในด้านของการงานส่วนการเงินก็จะมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านนะครับนู่นนี่นั่นนะแต่ก็ต้องระมัดระวังปัญหาทะเลาะกับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่าต่อมาชาวลัคนาราศี
กลุ่มชาวลัคนาราศีกุมถือว่าชะตาชีวิตของคุณเนี่ยนะในด้านของการงานวันนี้ไม่ค่อยดีต้องระวังความเสียหายส่วนการเงินยังดีอยู่นะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีมีนชาวราศีมีนถือว่าชะตาชีวิตของคุณในด้านของการงานวันนี้ก็มีโอกาสที่ดีจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับการเงินจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะส่วนในด้านของความรักของคุณเนี่ยนะครับคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนในด้านของเครดิตได้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งด้วยนะครับโอเคอันนี้ครบแล้ว12ราศีเดี๋ยวจะมาเสี่ยงไพ่24ดูให้เพิ่มเติมว่าดวงชะตาคุณในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับใบที่หนึ่งนะครับชึบใบที่สองชึบใบที่สามโอเคเวลา10 วิเริ่มเช่นของชาสีของชิบแล้วก็จะใบที่หนึ่งวันนี้คุณได้ปะ The World นะครับถือว่าดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีประสบผลความสำเร็จเพราะความรู้ความสามารถของคุณการเงินก็จะมีรายได้เข้ามาหลายช่องทางส่วนความรักคุณเป็นคนที่รู้จักปรับตัวดีนะครับต่อมาก็เรื่องไพ่ใบที่2คุณได้ครับ10ไม้เท้าการงานคุณจะเยอะกว่าจะมีแรงกดดันนู่นนี่นั่นนะครับการเงินไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยส่วนความรักก็ถือว่าปกตินะต่อมาก็เรื่องไพ่ใบที่3คุณได้ครับ The Hangman นะครับถือว่าในเรื่องของการงานคุณอาจจะมีแรงกดดันหรือถูกกลั่นแกล้งนะครับแต่งานเกี่ยวข้องกับพยาบาลแพทย์หมอวงการบันเทิงถือว่าดีนะการเงินก็อาจจะติดขัดถูกเอาเปรียบนะครับส่วนความรักคนโสดก็อยากมีคู่มีแฟนเป็นธรรมดานะโอเคนี่ครบ12ราศีแล้วถ้าในสนใจดูดวงชะตากับอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ